นี่เป็นรหัสของโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งนะครับครับเข้าได้ปกตินะครับคุณหนึ่งครับโรงเรียนบ้านบางน้ำผึ้งนะครับบ้านน้ำผึ้งครับรบกวนครูหนึ่งเช็คอีกทีนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ที่สามารถเข้าไปสู่เว็บไซต์ล็อกอินได้โดยตรงนะครับไม่ต้องเข้าหน้าหลักนะครับสักครู่นะครับครับผมส่งลิงก์ให้แล้วนะครับคุณหนึ่งครับลองดูนะครับอาจารย์ได้ยินไหมครับอาจารย์ชื่ออะไรครับ999ครับเดี๋ยวทดสอบครับได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินไหมครับเสียงออกอยู่นะครับมันมีใครอยู่เบื้องหลังมันอยู่มันมีกี่ฝ่ายมันมีเรื่องสีเขียวไหมในอีเมลที่ส่งมาไม่ตรงงั้นให้ยึดอันนี้เลยครับคุณหนึ่งครับอาจจะมีการสปิทกันได้ครับใช่ใช่นี่เป็นของเรียนบ้านน้ำผึ้งนะครับใช่ค่ะความนิดหนึ่งจะเลยช่วยแล้วทีเดียวตอนนี้ใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงใช่ไหมซึ่งดูง่ายครับเรียนครูหนึ่งก็ใช้อันนี้ได้เลยครับครูหนึ่งรบกวนส่งอันที่ได้รับนิดนึงครับเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลได้นะครับเป็นรหัสไอที่ขึ้นต้นด้วยตัว T ก็ได้ครับไม่ต้องส่งพาสเวิร์ดนะครับเช่น T113อะไรนะครับครับเชิญโรงเรียนถัดไปเลยครับอาจารย์โอ้โหนี่ย้อนยาวขนาดนั้นเลยเฮ้ยดีมากโอ้โหนี่มันจะไม่มีตอนที่สองเหรอเดี๋ยวขออนุญาตเรียนครูหนึ่งนะครับไอ้รหัสเดิมเนี่ยเข้ามามีการตอบเสร็จแล้วนี่ครับครูหนึ่งครับมันไม่เคยเปลี่ยนถูกไหมเพียงแต่ว่าแอคเตอร์มันคุยเมเยอร์เปลี่ยนตัวนั้นเองใช่ป่ะไอ้รหัสเดิม T112136ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับโดยสรุปครับโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยครับเหลือผู้บริหารครับคุณหนึ่งครับเหลือผู้บริหารครับผมครูอาจารย์ตอบแล้วเหลือผู้บริหารคุณหนึ่งรบกวนคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ผู้บริหารตอบคือเสร็จสิ้นเลยครับนักเรียนนี่ครบน่าจะเกินนะครับนักเรียน10 คนเองครับอ๋อในกรณีที่ขึ้นมาระบบปรับปรุงต้องเข้าลิงก์นี้ครับคุณหนึ่งเห็นไหมครับผมส่งลิงก์นะครับต
ต้องใช้รหัสเดิมนะครับแล้วก็เข้าลิงก์ที่ผมส่งให้ทางแชทนะครับโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยครับขอบคุณครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งให้ใช้รหัสเดิมนะครับเนื่องจากว่ารหัสใหม่เป็นชื่อโรงเรียนเหมือนกันครับแสดงว่ารหัสถูกต้องแล้วครับนั่นไปได้ไหมคะคนสวยที่ทำไปได้ไหมนี่แก้วคุณแก้วผู้ก็ต้องมาเรียนนะอาจารย์อ่านว่าอะไรครับ A C R T ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์เปิดไมค์ได้เลยครับครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับอาจารย์เปิดไมค์ได้เลยครับผมเปิดไมค์มุมซ้ายครับซ้ายมือจะเป็นรูปใหม่ครับเรียนเชิญเลยครับครับอาจารย์มีประเด็นสอบถามไหมครับอาจารย์ยิ้มอย่างเดียวอาจารย์จากจังหวัดไหนนะครับถ้าไม่สะดวกพูดพิมพ์มาก็ได้ครับของการประเมินถึงวันที่31ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์หน้าจอให้ดูนะครับเป็นปฏิทินการประเมินนะครับอาจารย์ซึ่งอยู่หน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับช่วงของอาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับช่วงของการประเมินคือ 1-31 สิงหาคมนะครับหากโรงเรียนใดดำเนินการอยู่ก็ขอกรุณาภายใน 1-31 สิงหาคมนะครับหรือเร็วกว่านั้นได้นะครับในส่วนของการประมวลผลก็อยู่ถึงการวิเคราะห์ในกันยาครับอาจารย์ครับแล้วก็จะทำรายงานคือตุลาถึงพฤศจิกาครับอันนี้เป็นภาพรวมของปฏิทินการประเมินครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเปิดเสียงถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือครับอาจารย์ครับอ
ครับอาจารย์จากโรงเรียนสุรินทร์ไหมครับอาจารย์เอเดียนทองทวีครับอาจารย์ ACRT ครับเบื้องต้นสามารถเป็นป.6ได้ครับแล้วก็นักเรียน10คนครับครูอาจารย์1ท่านแล้วก็ท่านผอ.ครับไม่เป็นไรครับถ้าระบบสุ่มได้ 6/3 ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ที่ตอนเราพลิกว่าเด็กป.6มีกี่ห้องเรียนครับอันนี้ไม่เป็นประเด็นปัญหาครับอาจารย์ครับ